สวัสดีค่ะวันนี้นะเหมือนจะเห็น price pattern เป็น cup and handle นะคะในตลาด TFX มาช่วยกันดูหน่อยค่ะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะคะตอนนี้ก็3:33ค่ะตลาดตอนนี้วันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้เปิดมาแท่งนี้นะคะเปิดมาแท่งนี้นี่มันเปิดลงเสร็จแล้วขึ้นไปชนแถวแนวต้านนิดนึงแล้วก็ลงมาแต่ย่อนิดเดียวตอนนี้มันทำท่าเหมือนอยากจะขึ้นนะคะก็เลยกำลังดูอยู่ว่ามันจะขึ้นผ่านแนวต้านนี้ไปได้ไหมแล้วก็มีเตรียมจะแอคชั่นยังไงต่อไปได้บ้างนะคะฟิวเจอร์ตอนนี้อยู่ที่848ส่วนตัว Set 50เลยเนี่ย852ก็ห่างกันประมาณ4 จุดนิดหน่อยนะคะแต่เมื่อวานตอนที่มันปิดตลาดเนี่ยห่างกันไปต้องเยอะนะคะมันดิสเคาท์ไปต้องกี่จุดอะ7-8 จุดใช่ป่ะที่เราดูกันตอนนี้กำลังเล็งว่าเหมือนกับมันอยากจะขึ้นถ้ามันเบรกตรงนี้ไปได้เนี่ยจะแอคชั่นอะไรไหมพอถ้าดูว่าเป็นถ้ามองในเชิงของ price pattern เนี่ยมันก็ดูเป็นรูป cup and handle ได้นะอย่างนี้แต่ยังไม่เบรกนะมันจะเป็นอย่างนี้นี่อย่างนี้ใช่ป่ะแล้วก็ตรงนี้ทำเป็นหูถ้วยอยู่กำลังชนยึกตรงนี้อยู่ว่าจะเบรกไปไหมก็แล้วแต่มุมมองของใครจะมองยังไงนะคะถ้าแบบเป็นแพทเทิร์นเนี่ยก็อาจจะมองตอนนี้นึกถึงท่าไอ้คัพแอนด์แฮนเดิลหรือใครจะตีเป็นเนี่ยเป็นเหมือนสามเหลี่ยมก็เส้นนี้เป็นแนวต้านใช่ไหมคะแล้วตรงนี้มันก็บีบตัวขึ้นไปตืด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 ก็เป็นไปได้ก็ดูว่ามันจะเบรกขึ้นหรือจะเบรกลงนี่เรามาดูซูมดูถ้วยอุ้ยนี่ลูกถ้วยของเราเลยนะคะตึ๊กตึ๊กจะเบรกไหมอันนี้จินตนาการเองค่ะถ้าเป็นแต่ก่อนตอนเทรด stop loss เราพยายามจะหา stop loss ที่มันสั้นที่สุดกลัวขาดทุนเยอะไงคะเราไม่รู้หรอกว่าตลาดมันจะขึ้นนะตอนนั้นเลยหรือเปล่าไม่มีใครรู้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรา stop loss ไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโลนี้หรือโลนี้หรือโลนี้ก็เป็นการคาดการตามความคิดของเราเท่านั้นค่ะตามมุมมองของเราครั้งนี้มันอาจจะถูกที่มันขึ้นไปเลยครั้งแต่ครั้งหน้ามันอาจจะลงมาถึงก่อนโลนี้หรือมันอาจจะกลับตัวลงไปหมดเลยก็ได้คือตลาดเขาจะเปลี่ยนท่าไปเรื่อยๆอ่ะมันไม่มีท่าเดิมท่าเดิมให้เราเทรดง่ายๆไปตลอดนะคะโอเคตอนนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะแถวๆเดิมตอนนี้ก็3:40ละเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงค่ะอาจจะเป็นช่วง4 โมงอ่ะถึงอาจจะแบบมันมีวิ่งวิ่งอะไรอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวมาคอยดูกันตอนนี้ก็5:30แล้วนะคะจริงๆเมื่อกี้อัดไปก่อนหน้านี้แล้วตอนช่วงตลาดปิดแต่พอดีลืมเสียบไมค์นะคะเลยต้องมาอัดใหม่อีกครั้งนึงก็ตลาดนะคะ Set 50เนี่ยสรุปปิดไปที่ 854.09 ส่วนฟิวเจอร์นะคะปิดไปที่ 850.8 นะคะก็ห่างกันประมาณเกือบ4จุดก็โอเคนะคะทีนี้ฟิวเจอร์เนี่ยตอนแรกที่เราเล็งๆไว้ว่ามันจะพ้นทะลุแนวต้านนี้มาได้หรือเปล่าสรุปมันปิดประมาณคาบแนวต้านนี้พอดีเลยค่ะคือเป็นแนวต้านของเราที่ตีเอาไว้และอย่างที่บอกว่าตอนแรกเรามองเป็น cup and handle ใช่ไหมคะปึ้งปึ้งตอนนี้มันปิดที่แนวต้านพอดีเลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะคะแต่ตะกี้นี่มาสังเกตดูนะที่ดูว่าcup and handle หรือเปล่าพอดีมันมีก้อนเนี้ยที่มันแหลมขึ้นมานะคะเลยไม่แน่ใจว่ามันอาจจะไม่เป็น cup and handle อย่างที่เราคิดก็ได้เพราะว่าแท่งนี้นี่มันไม่ใช่แค่ overlap ขึ้นมาอย่างเดียวนะมันตัวเนี้ยปิดตรงนี้เลยก็มันจะใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะยังไงอันนี้เป็นแค่การสังเกตตอนที่ดูตลาดนะคะมันดูรูปมันดูเหมือนรูปถ้วย cup and handle ดีก็คงสังเกตพฤติกรรมต่อไปค่ะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเพราะยังไงเราเทรดโดยใช้ฟิวเจอร์คู่กับออปชันอยู่แล้วก็มีการประกันความเสี่ยงไม่ได้เทรดแบบเป็นแนวเทคนิคอลล้วนๆแล้วก็ใช้สต็อปลอสเหมือนสมัยก่อนแล้วนะคะแต่รู้สึกว่าเทรดแบบนี้เนี่ยเราสบายใจดีมากๆมากขึ้นเลยค่ะคือจะแอคชั่นอะไรเนี่ยเราจะคอยมาเช็คความเสี่ยงของพอร์ตก่อนมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าการเทรดมีการวางกลยุทธ์ได้ดีขึ้นแล้วก็สนุกขึ้นเพราะว่ามันไม่จบแค่ลูปเดียวเราจะคิดต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆว่าเปิดอันนี้แล้วถ้าผิดทางทำยังไงหรือว่าถ้าถูกทางเราจะทำยังไงต่อไปแต่ทางที่ดีนะคะให้คิดว่ามันผิดไปเรื่อยๆแล้วถ้าเรายังรอดได้ถ้าเรายังผิดเนี่ยก็แสดงว่ามันน่าจะรอดได้นะในตลาด
สรุปวันนี้นะคะก็คงไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าพรุ่งนี้มันจะเปิดขึ้นหรือเปิดลงแล้วก็ไม่มีอะไรให้ลงชีตไม่ต้องอัปเดต profit curve นะคะสิ่งที่เรารอแอคชั่นอยู่ตอนนี้มันยังแอคชั่นไม่ได้นะคะยังรออยู่ก็ไม่เป็นไรไม่ได้กังวลอะไรตรงนั้นนะคะพรุ่งนี้วันศุกร์ยังมีเวลาเทรดอีก1 วันเดี๋ยวเรามาติดตามกันค่ะว่าเป็นยังไงถ้าใครได้เทรดกันวันนี้ก็หวังว่าคงได้มีการเก็บกำไรไปได้บ้างนะคะหรือว่าอาจจะเป็นสายเทคนิคอลที่รอ follow by break ขึ้นตรงนี้หรือว่ารอช็อตอยู่ตรงนี้ใครรออะไรอยู่ก็บอกกันมาได้นะคะขอให้มีกำไรค่ะสวัสดีค่ะ